ริปนี้บอกเลยว่าใครที่กำลังเบื่อที่พักเดิมๆกำลังมองหาที่พักแบบแปลกๆเก๋ๆไม่ค่อยเหมือนใครเนี่ยแนะนำที่นี่เลยครับโฮเทลราบาริสเขาใหญ่ครับราบาริสเนี่ยเป็นภาษาลาตินแปลว่าเขาวงกตนั่นเองใครที่เข้ามาพักที่นี่ก็จะเหมือนหลุดเข้าไปในดินแดนแห่งเทพนิยายเลยครับในดินแดนแห่งนี้เนี่ยจะมีเรื่องราวทั้งหมด5 chapter ด้วยกัน chapter แรกก็คือ Welcome Zone ที่นี่นะครับจะเป็นสวนดอกไม้มีทางเดินสวยๆเป็นเหมือนอินโทรก่อนเข้าไปด้านในตัวปราสาทนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้เข้าพักที่นี่ก็สามารถเดินเข้ามาถ่ายรูปสวยๆได้ครับเพราะที่นี่มี Rabbit Cafe เป็นคาเฟ่เล็กๆอยู่ในสวนด้วยในสวนแห่งนี้เนี่ยก็จะมีสัตว์ในตำนานเช่นรับบินฮอนหรือไฟแคสเตอร์ด้วยนะครับเที่ยวสุดตัวมาทั้งทีทริปนี้พวกเราจัดเต็มมากับธีมสีเหลืองครับธีมโรงแรมเนี่ยจะเป็นสีโทนน้ำเงินครับเราเลยคิดว่าใส่สีเหลืองนี่น่าจะถ่ายรูปออกมาสวยครับแต่ดูเหมือนหลุดออกมาจากโรงเจยังไงก็ไม่รู้สำหรับแชปเตอร์ที่2เนี่ยจะชื่อว่า The Heart of Labyrinth ครับเป็นโซนของการเช็คอินและก็ที่พักด้วยรอบๆของจุดเช็คอินก็จะเห็นประตูแต่ละบานที่เชื่อมต่อไปกับห้องพักแต่ละห้องเลยครับและจุดเช็คอินที่ทุกคนต้องมาถ่ายรูปก็คือบริเวณนี้เลยครับเป็นโถงตรงส่วนกลางของโรงแรมกับเพดานสามเหลี่ยมที่แบบสวยมากๆเลยแต่ผมก็มีเคล็ดลับในการถ่ายรูปจุดนี้มาฝากครับซึ่งได้ภาพสวยแน่นอนก็คือให้พี่พนักงานเข้าถ่ายเลย2 3 2 3 2 3 2 3 3 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 3
ของข้าของข้านะฮะจ้างมาทำไมอ่ะมึงไม่เห็นเซลพี่เขาอยู่มา10ปีแล้วเขาต้องดีกว่ากูมึงจำพี่เขาเลยเนี่ยนะนะนะมาดูดิพนักงานที่นี่เนี่ยจะเรียกเราว่านักเดินทางนะครับเช็คอินเรียบร้อยเราก็จะได้แผนที่แล้วก็กุญแจเข้าไปในอาณาจักรลาวาลิสครับแหมฟีลลิ่งเนี่ยมันเหมือนเรากำลังเข้ามาผจญภัยในดินแดนแห่งเทพนิยายจริงๆครับและที่น่าตกใจคือพวกเราเนี่ยได้ลองเดินเข้าไปสำรวจด้านในลึกสุดของดินแดนแห่งนี้ครับต้นไม้ข้างในเนี่ยสูงมากเหมือนเราเข้ามาในป่าลึกเลยลมพัดเย็นสบายอากาศสดชื่นมากๆลึกสุดของดินแดนลาวาลิสเนี่ยจะเป็นลำธารที่น้ำไหลเชี่ยวเลยครับเอาจริงๆนะไม่รู้ว่าเราแบบหลุดเข้ามาในโลกเทพนิยายแล้วหรือยังนะครับเพราะโอ้โหดูสิทุกอย่างรอบๆตัวเนี่ยมันสวยงามธรรมชาติจริงๆเลยครับหลังจากได้กุญแจเรียบร้อยเนี่ยเราก็พาไปดูห้องพักกันหน่อยครับห้องพักของเราเนี่ยจองไว้เป็นแบบดีลักซ์ธรรมดาและก็แบบแกรนด์ดีลักซ์ครับด้านในเนี่ยกว้างขวางมากเลยครับเตียงนอนเนี่ยก็นอนนุ่มนอนสบายมากๆเลยห้องน้ำก็แยกเป็นโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งแบบชัดเจนเลยครับขนมที่มินิบาร์และก็ในตู้เย็นเนี่ยก็สามารถทานฟรีได้ทั้งหมดเลยครับผมชอบดีไซน์การตกแต่งของที่นี่มากๆเลยอ่ะคือให้ฟีลลิ่งเหมือนแบบปราสาทในเทพนิยายเลยครับโทนสีที่ใช้กับสถาปัตยกรรมที่มองแล้วก็สะดุดตาจริงๆครับถ่ายรูปธีมสีเหลืองไปเรียบร้อยครับธีมต่อไปของพวกเราก็คือธีมปิกนิกครับผมลายดอกจัดมาครับไม่มีใครเยอะเท่าไอ้กลุ่มพวกข้างหลังนี่แหละครับพี่ตั้มบอกมือหน่อยพี่ตั้มมองไม่ค่อยเห็นชัปเตอร์ต่อไปก็คือชัปเตอร์ที่3ครับ Explore the Secret Room ครับเป็นส่วนของห้องพักแบบพูลวิลล่าด้วยนะครับที่สวนแห่งนี้เนี่ยจะล้อมรอบด้วยกำแพงกระจกครับทำให้สวนแห่งนี้เนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็น Infinity Forest หรือป่าที่ไม่มีวันสิ้นสุดนั่นเองครับแม่ไอเดียดีจริงๆครับและชัปเตอร์ต่อไปขอข้ามไปชัปเตอร์ที่5ก่อนนะครับนั่นก็คือ The Meander Wanderer ครับส่วนน้ำแห่งนี้นี่มีรูปทรงคล้ายๆกับวงแหวนครับทำให้เหมือนกับเราว่ายน้ำได้ไม่มีวันสิ้นสุดเลยความสนุกเนี่ยไม่มีวันสิ้นสุดครับนอกจากสระผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็ยังมีสระเด็กไว้ต้อนรับเหล่านักเดินทางที่มาเป็นแบบครอบครัวด้วยนะครับมีน้ำพุมีเครื่องพ่นน้ำและที่เจ๋งก็คือมีสไลเดอร์ให้เล่นด้วยความสนุกของที่นี่เนี่ยอาจจะไม่มีวันสิ้นสุดนะครับแต่ความเหนื่อยและสังขารย่อมมีสิ้นสุดแน่นอนทำไมข้ามันไม่ดีวะ
สวยไปสวยเดินๆว่ายๆว่ายไปสวยๆนุ่นว่ายน้ำช่วงดีๆว่ายน้ำต่างหูตั้งเต็มมากเยี่ยมเป็นการว่ายน้ำที่ลำบากมากใช่ว่ายอย่างนี้ว่ายสวยๆว่ายสวยเมื่อกี้ท่าแม่งจะตายแชปเตอร์ที่4สุดท้ายเนี่ยก็คือ Tracking the Beauty of Romance ครับจะเป็นห้องอาหารแห่งเดียวในอาณาจักรลาบาลิสเลยแค่ภายในตัวห้องอาหารเนี่ยเขาก็ตกแต่งได้สวยมากๆเลยครับและในวันขากลับพวกเราก็มาในธีมม้าลายครับถามว่าทำไมต้องม้าลายเพราะว่าถ้าเป็นม้าน้ำจะอยู่บนบกไม่ได้ครับลายอาหารที่นี่เนี่ยก็ค่อนข้างเยอะมากเลยครับมีอเมริกันเบรคฟาสต์อาหารไทยข้าวต้มขนมปังหมูปิ้งโซนไข่ต่างๆสลัดบาร์ก็มีฟองดูก็มาน้ำผลไม้ต่างๆเนี่ยครบถ้วนเลยครับและถ้ายังไม่อิ่มเนี่ยก็สามารถมาแวะและบิดคาเฟ่กินขนมหวานกันต่อได้คาเฟ่แห่งนี้เนี่ยทำเหมือนเป็นโพรงกระต่ายตกแต่งด้วยของจิ๋วๆน่ารักน่ารักถ่ายรูปออกมาเนี่ยสวยมากๆเลยครับใครที่ได้ในจีบ่อยๆน่าจะเคยเห็นคาเฟ่ที่นี่ครับเป็นคาเฟ่ที่แปลกแล้วก็ไม่เหมือนใครดีเหมือนกันนะครับยิ่งตอนเย็นๆอากาศดีๆด้านนอกคาเฟ่ก็มีพื้นที่ให้เราได้นั่งได้นอนผ่อนคลายดีจริงๆครับการไปเที่ยวกับเพื่อนๆแล้วก็มีธีมแต่งแมทกันเนี่ยก็ทำให้ภาพออกมาน่ารักดีเหมือนกันนะครับแม้ว่าเราจะต้องเสียตังค์ไปซื้อให้เข้ากับธีมก็ตามโรงแรมลาบาลิสถือเป็นโรงแรมที่แปลกแล้วก็วางคอนเซ็ปต์ความเป็นเทพนิยายได้อย่างชัดเจนจริงๆครับสวยขนาดนี้เนี่ยแต่ราคาเริ่มต้นประมาณ 3,000 กว่าบาทเท่านั้นเองผมชอบข้อความที่เขาแจกให้กับนักเดินทางท่อนหนึ่งครับเขาบอกว่ายินดีต้อนรับทุกท่านขอให้สนุกกับการท่องเที่ยวในดินแดนลี้ลับแห่งนี้บางทีความฝันอาจซ้อนทับกับความจริงจนแยกไม่ออกอยู่บ้างขอท่านจงอย่าชะล่าใจแล้วเจอกันทริปหน้าครับผม